26มกราคม2567นายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อทางเดินหายใจหรือว่าโรคไอกลที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า7ปีกลุ่มเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์หลังพบผู้ติดเชื้อ158คนเสียชีวิต2คนจากการติดตามสถานการณ์ของโรคไอโกลพบการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีแนวโน้มรุนแรงขณะที่มีผู้ป่วย 1,000 คนเสียชีวิต7รายโดยสั่งการให้เจ้าที่สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมการแพร่ระบาดหากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีคาดการว่าจะพบผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดยะลาเพิ่มขึ้นต่อเดือนประมาณ 1,500 คนและอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยส่วนข้อมูลสะสมการแพร่ระบาดของโรคไอกลในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566ถึงวันที่24มกราคม2567จังหวัดยะลาพบผู้ติดเชื้อ158คนผู้ป่วยเข้าข่าย91คนผู้ป่วยสะสม448คนรวมผู้ป่วยมากกว่า700คนส่วนผู้เสียชีวิต2คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1เดือนเพราะยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคไอกลเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อแบคทีเรียลักษณะคล้ายๆกับโควิด-19 พบในกลุ่มเด็กเล็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบมีภูมิต้านทานไม่เต็มที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเกิดอาการไอและไอต่อเนื่องกระทั่งบางครั้งหายใจไม่ทันนำมาสู่การอักเสบของปอดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจบางรายหนักสุดถึงขั้นเสียชีวิตและโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคนี้ผู้ปกครองเด็กต้องนำบุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า7ปีเข้ามารับการฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ลดการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กรวมถึงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน16สัปดาห์ขึ้นไปเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งแม่และลูก